สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเกมเมอร์นะฮะและนี่คือเกม Dagon Part ที่9ครับผมไปครับตอนนี้เราอยู่ในค่ายของ Iron Mike นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับแอนดี้หน่อยนิคอนเฮ้ยทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าที่จริงแล้วไม่ใช่เหตุผลที่ฉันมาที่นี่นะอ่ะฮะแค่แม่มาดูว่ามีอะไรที่ต้องการไหมสำหรับห้องพยาบาลอันนี้จริงเราเหลือขอทุกอย่างน้อยมากคือว่ามันจะดีมากถ้าเราได้พวกยาผ้าพันแผลปลอดเชื้อกับเครื่องมือต่างๆเพิ่มอ้อดูนี่มีดลิตตันใช่พวกหมอใช้มาในสงครามการเมืองตอนออกภาคสนามใช้ผ่าตัดงั้นเหรอรู้ไหมว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ยาสลบหรือทินเจอร์ฟินด้วยซ้ำฉันเขียนบอกไว้แล้วว่านายจะหามันได้ที่ไหนนี่เป็นแผ่นพับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ค่ายเซอร์แมนค่ายเซอร์แมนแน่ละที่นั่นมีแต่พวกฟิกเกอร์เต็มไปหมดฉันลองดูว่าทำอะไรได้บ้างโอเคนี่ดีคอนขอบคุณนะได้เลยครับมาถึงก็ใช้งานเลยครับแต่ก็ต้องทำแหละเพราะว่าทุกคนย่อมมีหน้าที่ของตัวเองครับฉันต้องหามีดลิตตันนั่นให้เจอต้องไปที่ค่ายเซอร์แมนที่นั่นจะมีพวกมันคานอยู่เต็มไปหมดแน่เลยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะแล้วค่ายเซอร์แมนอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหตรงนี้ครับโอเคไม่ไกลมากไปออกเลยจ้างานมาแล้วเอ้ยแหมไอ้หนูเปิดได้แล้วลูกดีมากแหวนกันต่อครับเรามาค่ายใหม่จากการเล่นมาถึงพาร์ทที่9อุ้ยมีเฟรมกระตุกเอ้ยเฟรมเรทมันดรอปนะฮะขออภัยเล่นมาพาร์ทที่9แล้วเราเจอ3กลุ่มแล้วนะฮะกลุ่มของโฮปแลนด์กลุ่มของทักเกอร์และก็กลุ่มของไอรอนไมค์นะครับโอ้โหแล้วดูเหมือนทั้ง3กลุ่มนี้จะไม่ค่อยชอบกันฮัลโหลมีใครใช้ช่องทางนี้อยู่ไหมโอบาอันนั่นแกเหรอใช่ผมเองโอบาอันคุณมีวิทยุเครื่องนึงของเราอยู่กับตัวสินะดีเลยฟังนะผมพยายามจะช่วยคุณค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นซาร่าวินเทคเกอร์ฉันให้เธอขึ้นฮอไปกับแกคืนนั้นใช่ผมจำได้แต่ว่าก่อนอื่นคุณต้องทำบางอย่างให้ผมก่อนฮะแกอยากให้ฉันช่วยเหรอฟังนะมีหน้าจอดิจิตอลอยู่บนวิทยุของคุณผมส่งข้อความรหัสไปให้มันเป็นพิกัดบอกตำแหน่งไปเจอผมที่นั่นโอ้ไบรอันนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันแน่แค่ไปเจอผมที่นั่นก็พอที่นั่นจะมีทหารเนโรล้อมผมอยู่เหมือนครั้งก่อนอย่าให้พวกเขาเห็นคุณล่ะแค่นี้ก่อนอ้าว what the fuck บักโอไบรอันโอ้โหอย่างไกลเอาอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเอามีดลิตตันให้ไอ้นั่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาโอบาลานทีหลังโอเคนะเพราะว่ามันไกลอ่ะตรงนี้มันใกล้กว่าแถมตอนกลับมามีน้ำมันตรงนี้ด้วยโอเคเราค่อยแวะเติมดีถือว่าดิวครับไป Sherman's camp ค่ายเซอร์แมนใกล้ถึงแล้วสินะโอ้จริงสิฉันต้องเผาเราพรุ่งนี้ให้เสร็จนะฮะแดร์ล็อกเหมือนเดิมเด้แต่ผมก็ไม่เผานะเพราะมันเปลืองโมโดทอสยังไงล่ะมาเป็นเควสเสริมนะฮะโอเคเลี้ยวขวาตรงนี้อึ๊บมาแล้วอยู่ทางตอนใต้นะตอนนี้นะโอ้โหนี่เหรอเฮ้ยใช้เซเลตซ่อมแซงรถอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะโดนดักป้นโอ้โหโอ้ย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 ได้ได้มึงมาเอาเอาวะเอานี่ไงนี่ไงโดนนี่ไงมึงเอาเหรอโอ้โหโดนใครมันยิงผมวะมันต้องมีสไนเปอร์อยู่แถวๆนี้แหละอยู่ไหนโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแถมรถพังด้วยครับโอ้ยโอเคไม้หน้าสามติดใบมีดเราใช้งานได้ดีครับประเด็นคือรถตูพังครับโอ้โหควันขึ้นเลย
ซ่อมรถก่อนโอเคซ่อมยังไงวะเดี๋ยวก่อนต้องหันมาด้านนี้อุ้ยรถพังคือ 0% ครับฉันซ่อมมันได้นะก็จะเสียเหล็กไปนะครับต้องไปเก็บเพิ่มโอ้โหเสียเหล็กไปเยอะเลยแม่โดนดักตีไว้ก็บอกแล้วว่าในโลกนี้นะครับมีแต่การปล้นค่านะครับขโมยของแย่งชิงต่างๆนะฮะเดี๋ยวไหนก็ไหนแล้วเติมน้ำมันก่อนอึ๊บเติมหน่อยอันตรายมากนะเว้ยอยู่คนเดียวอ่ะผมบอกก่อนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอเคตรงนี้ได้จอดตรงนี้แหละศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าจะตรงนี้ตรงไหนสักแห่งเดี๋ยวขอดูก่อนนะเอออันนี้แหละแต่ว่าจะเข้าไปยังไงอ่ะข้างหน้ามันปิดกลิ่นพวกมันใกล้เข้ามาแล้วแถวนี้น่าจะมีรังของมันอยู่นะโอ้นมีรังอยู่ด้วยแต่ว่าผมไม่ยุ่งนะฮะขึ้นไปยังไงดีไปทางไหนดีเข้าได้ป่าววะประตูล็อกโอ้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 เฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนสักหน่อยวิ่งเข้าไปนี่ไงจ่ายค่าหัวเพิ่มดีเข้าไปไม่ได้อ่ะเออมันปิดหมดดูว่าข้างบนปีนได้ไหมโอเคนี่ไงไม่เห็นก็จบอุ้ยมากันเยอะแยะเลยแป๊บนึงนะโอเคกล่องยาบันไดนี้เอามาลงมาไงอ่ะโอเคมีกรอยู่เปลี่ยนปืนมาเรียบร้อยถ้าอย่างนี้ก็ได้แน่นี่เข้ามาแล้วมันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งโอ้โหที่นี่โดนค้นเละเทะไปหมดครับไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างอันนี้น่าจะเป็นประตูทางออกสินะแทบจะไม่เหลืออะไรเลยโอเคอ๋อนี่ไงเอาของโชว์นี่แหละเรียบร้อยมีดลิตตันได้มาแล้วกลับไปหาเอ็ดดี้ออกได้ไหมเนี่ยออกแล้วไปเลยกูไปเลยรถกูอยู่ไหนรถกูอยู่นู่นโอเคไปแล้วไปเออคือจอดไว้ตรงนี้ครับสวยงามโอเคกลับหมดธุระครับแค่นี้ก็สบายสบายแอดดี้ฉันเจอมีดที่เธอต้องการแล้วนะขอบใจนะดีคอนนายไม่รู้หรอกว่าเราต้องการมันมากแค่ไหนโอเคครับไม่มีปัญหายินดีที่ได้ช่วยนะเสร็จนี่ผมจะไปหาไอ้บักโอไบเลอันนะครับเฮ้ยหรือว่าเราจะไปหาตอนสุดท้ายเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะมีภารกิจเสริมเข้ามาอีกไหมเนาะเวลาไปกับโอไบเลอันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ขับไปเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือต้องมองดีๆเดี๋ยวตกรถอีกนะครับช่วงนี้ผมโดนยิงบ่อยมากเลยเจ็บปวดรวดร้าวนะฮะไปโอเคถึงแล้วมั้งเนี่ยใช่ปะ300กว่าเมตรได้อยู่ไม่นึกว่าจะได้เจอเร็วขนาดนี้โอเคข้าอยู่ข้างหน้าครับน้ำมันก็โอ้โหยังได้เนาะ Someone's coming. มาถึงแล้วโอเคมีคนเปิดประตูให้ดีมากไอ้น้องจอดไปตรงนี้แล้วกันโอเคผมจะเซฟรวดเร็วไม่ได้เหรออันนี้ไงเรียบร้อยตัวนี้เป็นล่าค่าหัวครับโอ้โหวันนี้ล่าได้น้อยเว้ยโอเคไม่ต้องคุยอะไรมากไปนี่กลับมาแล้วจ้าเฮ้
โอ้นี่มีดที่เธอหาอยู่นะขอบคุณนะได้เลยไม่มีปัญหาอ้าวโอ้โหแค่นี้เลยครับโอเคช่วยเราได้เราก็ช่วยโอ้โหนี่มาเควสใหม่นะครับโอเคมีภารกิจใหม่มามีของบลักโอไบรอันใช่ป่ะอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้เหลืองตามหาลิซ่าโอ้ my godตามหาลิซ่าผมว่าเราไปตามหาลิซ่าก่อนไหมมาโอ้โหเพราะว่าเอาจริงนะผมก็ไม่ค่อยชอบไอ้น้องมันเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนน้องมันก็เอาแต่ใจอ่ะเข้าใจไหมคือเราพยายามเลือกสิ่งที่ดีให้ครับว่าแบบอยู่ที่นี่แล้วปลอดภัยแม่งก็หนีมาอีกหนีมาสองที่แล้วแต่มันก็เป็นภารกิจหลักด้วยนะครับนี่ก็ต้องไปโอเคเราไปดูน้องแกหน่อยว่าแกยังอยู่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนจะมีสกิลพอยต์อัพได้ดี1พอยต์เลเวล9โอเคลดคูดาวน์โฟกัสผมไม่เคยใช้โฟกัสเลยเว้ยคลิกคลิกขวากดลูกกิ้งเพื่อโฟกัสโอ้ยต้องกด2มือเลยเหรอใช่มั้ยจริงด้วยกดลูกกิ้งกลางโอเคอ่ะไปตามหาลิซ่าว่าแต่มันต้องไปทางไหนเนี่ยมันมีประตูออกอีกทางนึงปะหรือว่ามันออกได้แค่ทางนี้ทางเดียววะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะดูดิว่ามีทางทะลุออกไปได้ไหมที่จริงมันควรจะมีทางอีกประมาณสักทางเข้าทางออกแล้วอย่างละสองทางโอเคผมลองขับไปดูก่อนผมก็ไม่มั่นใจโอ้โหฮัลโหลหลบ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 จ้าหลบจ้าเดี๋ยวนั่นทะเลสาบเลยนะไอ้หนุ่มได้เหรอโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแล้วขี่ได้ด้วยครับเป็นไงล่ะ โอ้โหเรียกว่าโยแมนของแท้โอเคเอ้ยไอ้จะขี่แบบนี้ไปไม่ได้นะเว้ยแต่ผมมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงต้องกลับเข้าเส้นทางหลักก่อนอย่างนี้ไม่ได้ โอเคกลับมาเส้นทางหลักแล้วจริงๆมันต้องมีเส้นทางอ้อมแหละแต่ว่ามันอ้อมแล้วมันไกลไงใช่ไหมรัดแม่งเลยโอ้แต่ขอบคุณครับที่แบบทำให้เราได้เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะมีงั้นมันนานนะครับบางคนเขาก็ตัดไงแต่ผมว่ากิมมิคของเกมนี้มันคือการขี่มอไซค์กินลมชมวิวอะไรครับเนาะโอเคร้อยกว่าเมตรนี่ป่ะโอ้โหโอเคที่นี่แหละจอดไว้ตรงนี้ฉันมาช่วยเธอแล้วลิซ่าเธอต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ตอนนี้พวกแม่งอยู่ข้างหน้าผมจะย่องเข้าไปมึงไม่เห็นกูใช่ไหมโอเคมาตามติดแล้วติดตามรถตำรวจโอเคเธออยู่ไหนกันแน่มีการสุนหรือเปล่าอึ๊บเยี่ยมยอดกระสุนปืนพกโอเคลูกศรชี้ไปที่บ้านหลังนั้นครับเข้าได้มั้ยว่าไหนดูซิถ้าจะเข้าไปยังไงดีล็อกโอเครถนะโอ้โหดันได้เอาล่ะเธออยู่ไหนกันแน่นะยายหนูเยี่ยมโอเคครับเข้าได้แล้วสบายสบายมาเธออยู่นี่กันเหรอลิซ่าเต็ม
โอ้โหบ้านใครเขาเนี่ยเนาะโอเคไม่ต้องรักษาอันนี้ประตูทางออกแน่นอนมีดแงะได้ทุกอย่างครับสัตว์กระเบือยันเรือลบฮะได้แล้วโอเคเข้ามาด้านนี้ฉันคงต้องกลับมาที่นี่แล้วเผามันให้เสร็จนะครับที่นี่ก็มีรังเหรอเนี่ยโอ้ my goodnessไม่มีวิแววน้องเลยเว้ยโอ้โหเต็มห้องนี้โอ้โหห้องนี้น่าจะเป็นห้องเด็กแน่นอนอ่ะมีตรงนี้ลายมือนี้สร้างกันเหรอฉันอยากจะลืมอะไรวะเอ้าเสร็จแล้วเหรอคือไม่เจอตัวนะฮะเจอแต่กระดาษข้อความลายมือน้องโอ้คงเป็นเธอนั่นแหละที่เขียนอะไรแบบนี้นะโอเคหมดแล้วก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเสียงมอเตอร์ไซค์โอ้มอเตอร์ไซค์ใครไม่ใช่ของผมท่านไงใครไม่รู้ยิงก่อนหมายเปล่าวะมีเสียงมอเตอร์ไซค์พวกอื่นมาแป๊บนึงนะผมเห็นอะไรตรงนี้ปะเล็กเอ้ยแหมไอ้บ้ามีเหล็กครับโอ้ยหัวจะปวดขออภัยเพื่อนๆนี่เก็บเออต้องใช้เหล็กไว้ซ่อมเป็นมอเตอร์ไซค์ใครไม่รู้ฮะไหนดูดิไม่ว่ากันนะขอเถอะโอเคมากัน2คนเหรอไม่สิแล้วนี่มอนไซค์ใครมีคนอยู่ที่นี่หาไปก็ปราบประโยชน์ผมว่าเราไปดีกว่าจริงไปมันมีกลุ่มอื่นด้วยไม่ใช่แค่ไอ้3กลุ่มที่เรารู้จักอย่างเดียวเอ้ามันเตะมอเตอร์ไซค์ผมล้มเลยเหรอไอ้บ้าเอ้ยอย่าให้กูเจอนะมึงโอเคภารกิจไปไหนขอไปหาไอ้บรักโอบรายอันใกล้ๆนี่ว่าเออดีไปหาโอบรายอันเรียกยากจังวะเดี๋ยวรู้สึกจะปิดทางต้องไปทางนี้เหรอเวนเอ้ยต้องทะลุหมู่บ้านนี้ไปทะลุก็ทะลุวะน้ำมันเหลือครึ่งถังแย่แล้วสิเดี๋ยวผมต้องมองหาน้ำมันด้วยนะครับทุกคนน้ำมันแดงๆเฮ้ยไม่มีน้ำมันเลยเหรอโอ้โหแย่แล้วสิเหลือครึ่งถังเฮ้ยโอ้โหเจอปั๊มน้ำมันเฮ้ยดีครับผมเจอปั๊มน้ำมันให้ตายสิโชคดีชะมัดเลยแต่ว่ามันก็จะมีเอ้าเดี๋ยวเอ้าเติมไม่ได้แหมไม่เป็นไรเติมไม่ได้ก็นี่เอ้าแป๊บนึงโอ้ยนิดเดียวเออแหมมันไม่ตรงจุดอย่าเพิ่งเผาเลยเติมน้ำมันก่อนเออโอ้โหเฮ้ยมีปั๊มนะแต่มันไม่มีขึ้นให้เราเติมโอเคทิ้งไปทีนี้เราก็ไปต่อนะครับ300กว่าเมตรใกล้จะถึงแล้วนิดเดียวใกล้ๆโอเคตรงนี้แหละมั้งปึ๊บเข้าคัตซีนเฮ้ยโอบาลันเฮ้ยทำไมซับไม่ขึ้นอีกแล้วอ่ะผมมันติดบั๊กซับไม่ขึ้นนะครับ
something. ผมก็แปลไม่ค่อยออกเนี่ยมันต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะผมแปลไม่ออกจริงว่ะทับมันไม่ขึ้นมันน่าจะเป็นบั๊กของเกมนะฮะLook, I don't have time to explain it right now, but it's why I need your help. My help? Look, just take it. It's a wavelength recorder and some GPS trackers. I just need you to... We're out of time. Look, I don't even know your name. Deacon St. John. Look, Deacon St. John, if you want me to risk my neck helping you find whatever her name, Sarah, then yeah, I'm gonna need you to do something for me. Keep the radio close. I'll contact you in a couple of minutes.แกไม่รู้จักแม้ทั้งชื่อฉันด้วยซ้ำแต่แกได้รู้จักมันก่อนจะจบเรื่องนี้แน่โอไบรอันและเก็บอียูไว้กับฉันงั้นเหรอมันอยู่กับตัวฉันตลอดเวลาเว้ยควายเอาชิบหายเดี๋ยวโอเคตรงนี้เราต้องรอให้โอไบรอันโทรมาฮัลโหลฟังอยู่ไหมดีคอนฟังอยู่มันเรื่องบ้านแล้ววะแกต้องการอะไรเอาล่ะผมปิดกั้นช่องทางสัญญาณนี้ไว้แล้วมันปลอดภัยแกต้องการอะไรวะผมส่งชุดพิกัดไปยังวิวของคุณแล้วอ่ะอยากให้คุณไปตามหาที่เหล่านั้นเพื่ออะไรฟังผมก่อนนะมีกลุ่มนีโรหลายกลุ่มกำลังทำงานในภาคสนามผมอยากรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ทำไมแกไม่ไปถามพวกมันดูวะผมทำแบบนั้นไม่ได้อย่างที่บอกว่าเรื่องมันยาวแล้วผมไม่มีเวลาอธิบายทั้งหมดในตอนนี้เอาเป็นว่ามีคนที่มีอำนาจกว่ายศสูงกว่าผมกำลังทำภารกิจภาคสนามตามที่ต่างๆของใครของมันกันไปทั่วเฮ้ยต่างคนต่างรู้เลยว่าใครทำอะไรกันอยู่โอเคโลกจะแตกแล้วแต่พวกแกก็ยังทำเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะให้ไปที่ไหนผมส่งไปกัดให้คุณแล้วพระเจ้าให้ตายสิวะโอไบรอันก็ได้ฉันทำเท่าที่ทำได้แล้วกันแค่ไปให้ได้มากที่สุดที่ทำได้มีจุดลงจอดใช้งานอยู่เป็นจุดลงจอดที่ใช้เก็บตัวอย่างการทดลองเข้าใจแล้วว่าแกจะมีอะไรดีตอบแทนให้ฉันบ้างนะโอ้ไปเลยอันได้ผมรู้นะแค่นี้นะโอเคทีนี้เราก็ไปจุดที่ไอ้บลักโอ้ไปเลยอันบอกก็คือจุดข้างล่างนี้นะครับก็คือไปสืบไปแหละว่าทำอะไรกันแล้วผมก็ไม่รู้ว่าไอ้โอ้ไปเลยอันมันอยากรู้ทำมะเขืออะไรนะฮะไปมันให้เราไปก็ไปเผื่อมันจะได้ให้ข้อมูลซาร่าเราได้คนเล่ร่อนมีด็อปเตอร์ลำหนึ่งของเรากำลังมุ่งหน้าไปหาคุณผมอยากให้คุณตามมันไปฮะพอเหรอตามไปเพื่ออะไรตามไปก็พอแล้วเวรกรรมบ้าเอ้ยโอเคก็ได้ไหนฮอวะผมยังไม่เห็นฮอเลยไอ้ฮาฮออยู่บ้านนู้นโอ้ยฮออยู่ด้านนู้นผิดทาง ผมไม่ชอบขับตามฮอเลยเออโอเคตามเฮลิคอปเตอร์ของเนโรนี่เหรออ๋อนี่ฮออยู่นี่เอ้ยมันไปทางไหนวะโอ้ยขอทางนู้นโอเคไปตามไปเมื่อกี้ไปผิดทางขออภัยเกิดขึ้นโอ้ไบรอันทำไมฉันต้องมาได้ตามเฮลิคอปเตอร์ด้วยอ้าวปลายทางมันเป็นความลับที่ผมเข้าไปไม่ถึงอะนะผมไม่รู้ว่าจุดลงจอดอยู่ตรงไหนก็เลยให้คุณตามมันไปให้ตายสิพวกแกไม่มีดาวเทียมสอบแนมหรืออะไรกันหรือไงวะก็มีแต่ผมไม่สามารถเข้าถึงได้ผมบอกคุณแล้วไงโอเคมันถูกปิดกั้นกูรู้แล้วเว้ยอย่าให้คาดนะเวรกรรมเหมือนจะช้าลงแล้วนะโอ้ไบรอันพวกมันกำลังลงจอดดีมากผมได้พิกัดวิวคุณมาแล้วคุณเดินเท้าเข้าไปนะเดินเท้าจำไว้ว่าอย่าให้พวกมันเห็นคุณเด็ดขาดไอ้เวนเอ้ยมั่งให้ตูลงเขาหมายถึงแบบเดินไปครับโอ้โหหน่วยวิจัยแต่ละหน่วยมีวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนผมเดี๋ยวน้องคุ้มกันอีกหลายคนอยากให้คุณเข้าไปใกล้นักวิจัยให้ได้มากที่สุดเอาเครื่องบันทึกความยาวเครื่องถูกตั้งให้เป็นช่องที่เราใช้บันทึกข้อมูลน่ะมันจะบันทึกทุกอย่างที่พวกเขาทำโอเคไงให้ฉันแอบเข้าไปที่จุดลงจอดที่เต็มไปด้วยทหารใส่ชุดเคฟลาร์และถืออาวุธหนักที่พร้อมจะยิงได้ทุกเมื่อเพื่อให้ไปสอดแนมไอ้คนที่ใส่ปอกกันหมึกเนี่ยนะปอกกันหมึกเปื้อนแล้วเอาจริงดิอย่างน้อยผมก็มีเป็นนายเอกด็อกเตอร์นะเว้ยขอใช่ด็อกเตอร์ที่ย่อมมาจากเด็กระยำสินะคุณยังมีเครื่องติดตามที่ผมให้ไว้อยู่ไหมที่จริงแค่จะขายมันทิ้งแต่คนที่นี่ส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์เช่าขืนดาวเทียมพวกนั้นได้สิ
เอาไปไว้ที่เฮลิคอปเตอร์นั้นอันนึงสิงานพัฒนาจุดกึกจอดเสียทั้งหมดไม่ถูกบันทึกผมอยากรู้ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนต่อโอ้ไปไรอันคือไม่ต้องย้ำผมหรอกนะผมจะตรวจดูว่าเรามีบันทึกอะไรเกี่ยวกับจุดที่ผู้อพยพพาตัวไปไหมโอ้ไปอันเลิกกันเวนเอ้ยทำได้อย่างนี้สิวะพวกแกมันทำบ้าอะไรกันที่นี่ใช่แล้วก็มันหนักตูที่ตูต้องไปสอดแนมไม่พอต้องเอาเครื่องดักฟังเนี่ยไปติดที่เฮลิคอปเตอร์อีกโอ้โหไอ้แม่งเอ้ยถ้าเจอหน้าโอไบรอันผมขอต่อยสักทีนึงได้มั้ยเนี่ยต้องรอก่อนนะโอเคไปไหนวะอ้าวโอเคมันหันแล้วมาโอเคไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอ่ะนี่ยามมาดูดิไปเว้ยกูไปแล้วข้างหน้าข้างหน้าไม่มีใครรู้เว้ยบันทึกภาคสนาม2071ไอ้เหี้ยมึงมาตรงนี้แป๊บนึงอยู่ไกลเกินมันพูดว่าอะไรวะผมไม่รู้ว่ะอ้าวอยู่ห่างไปมันเดินมาตรงนี้ว่ะทุกคนโอเคโอเคโอเคเอาไหมเอาไหมเอาไหมมึงเดินมาตรงนี้ดิวะกูไปแล้วโอเคไปใกล้ๆกันการตรวจสอบกับดักที่เขต14อัลฟายันโตพบตัวอย่างเพศชายตัวใหญ่พบมีการกลายพันธุ์สภาวะผิวเผือกข้างมีข้อบกพร่องของเม็ดสีผิวและดวงตาสีแดงมวลกล้ามเนื้อดูเหมือนจะมากกว่าผู้ติดเชื้อทั่วไปถึง 40% คุณเรียกมันว่าอะไรนะรีเซอร์ใช่ไหมมันมีอยู่จริงแม้ว่าจะเป็นเพียงตัวอย่างที่3ที่เราสามารถศึกษาได้ตามที่ระบุไว้ความแข็งแกร่งและความสามารถในการดูดซับความเสียหายทำให้อันตรายอย่างมากที่จะเข้าใกล้เราตรวจสอบรายงานจากพัฒนาอื่นเพราะว่ามันมีมากกว่า 1,000 ตัวที่พบในบริเวณนี้อะไรก็ตามที่มันกลายพันธุ์มันแพร่กระจายได้เร็วมากโอเคจบแล้วมันจับฟิกเกอร์มาทดลองเป็นๆครับเนี่ยพวกรัฐบาลมันทำกันอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่ฟิกเกอร์ธรรมดามันคือบีทเตอร์แล้วมันก็กันความเสียหายได้ด้วยแล้วผมจะหนีไปยังไงดีอ๋อได้ได้ได้มาด้านนู้นกูหนีด้านนี้ก็ได้วะไปหมดธุระแล้วมันเรื่องแล้วโอ้ยไรอันฮะเกิดอะไรขึ้นฉันบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเด็กของแกกำลังควักตับไตไส้พุงฟิกเกอร์ออกมาทั้งเป็นนั่นมันใช่เด็กผมแล้วคุณสดด้วยเหรอพวกคุณเรียกตัวเองว่าอะไรนะคนเล่นร่อนหรือเปล่าคุณล่าพวกฟิกเกอร์เพื่อแลกเงินอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงใช่ฉันฆ่าพวกมันแต่ฉันจะไม่ควักไส้ของพวกมันตอนเป็นๆนะนั่งฟังเสียงพวกมันกรีดร้องแล้วคุณได้ข้อมูลมาไหมเออได้ข้อมูลของแกมาแล้วโอเคผมกำลังอัพโหลดอยู่แล้วผมจะติดต่อไปแค่นี้แหละโอ้โหอะไรอันเวนกูไปแล้วเว้ยเอาอีกแล้วให้ตายสิวะไปเลยโอไบรอันตอบฉันสิวะแม่งใช้กูก็อย่างเงี้ยเอ้ยโอเคไปอ๋อห้ามห้ามขึ้นมอไซค์เอาขึ้นได้แล้วเรียบร้อย 82% ครับช่วยเหลือกันบ้างโดนจับได้1ครั้งฉันจำได้ 37% จากการกับอดีตพวกโจรอยู่มานานแค่ไหนแล้วมีค่ายเอาไว้ซุ่มโจมตีสินะเออแล้วไงเอาไอวิทยุโฮปแลนด์ใหม่แล้วเอาละแล้วผมต้องไปที่ไหนต่อโอเคผมต้องกลับค่ายละทีนี้กลับค่ายก็ต้องเลี้ยวกลับโอเคเราช่วยไอโอไบรอันแล้วที่เหลือก็แค่ให้มันช่วยเรามั่งนะครับช่วยในที่นี้ก็คือหาข้อมูลของซาร่านะครับมันจะช่วยเราหาให้แม่งใช้เราเป็นเด็กเลยไปอย่างน้อยก็โอเคสนุกดีครับเนื้อเรื่องเข้มข้นเนาะกลับไปที่ค่ายครับดูว่ามีอะไรที่ต้องทำอีกไหมพาร์ทนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับ
โอเคฮุ้ยเรียบร้อยดีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวโอเคคันขึ้นนี้ปะน้ำมันเราโอเคเต็มถังเว้ยใจเย็นไปครับพาร์ทนี้เราสู้น้อยนะผมไม่ได้สู้เลยพาร์ทนี้แบบเนื้อเรื่องเน้นๆกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะตัดช็อตยังไงดีนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีทางมีสะพานไอเราก็วิ่งฝ่าน้ำมาเลยโอเคโอ้เสียงดีล้อกระทบกับไม้มียามเฝ้าโอเคครับมาต้องไปจอดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยรอบดินี่ผมเข้าทางด้านหลังเลยเนี่ยจริงๆมันต้องเข้าทางด้านหน้าเนาะเฮ้ยหลงทางว่ะนี่เจอแล้วใช่ปะยังไม่ถึงโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันถือปืนทำไมกันมีใครบุกมาวะข้างหน้ามีอะไรกันอ่ะมันมีคนบุกค่ายเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไงใครบุกค่ายวะมันถือปืนครับไม่มีเหรอมันเปิดประตูไว้ทำไมโอเคไม่มีโอเคปิดประตูแล้ว เปิดประตูที่โอเคเนี่ยดูมันถือปืนกันทุกคนเลยเว้ยมันต้องมีใครบุกโจมตีค่ายแน่นอนแต่ว่าเราน่าจะไม่เจอเพราะว่าเราเข้าด้านหลังโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องพยาบาลเฮ้ยฉันไม่มาดูว่าไอ้สัตว์หลังยาวเป็นยังไงบ้างไงบูเชอร์นายเบิร์ที่นอนเฉยๆแล้วหรือยังบูเชอร์เฮ้ยนายเข้ามานี้ไม่ได้นะดีคอนขอร้องล่ะดีคอนไม่เอาหน้าเกิดอะไรขึ้นเขาแค่ต้องนอนพักกันนะบอกฉันมาตามตรงดีกว่าแอนดี้ฉันถามเธอว่าเขาเป็นยังไงฉันสบายดีฉันไม่ได้เป็นอะไรสบายตรงไหนวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนาวชิบหายแต่ยาปฏิชีวนะนั่นมันมีไม่พอไม่เคยพอเลยต่างหากไม่เดี๋ยวก่อนเธอบอกว่าถ้าฉันบอกว่าเราจะลองดูฟังนะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือรอเท่านั้นรอโอเคได้สิดิกไม่นั่นไงดิกดีคอนหยุดก่อนหยุดฉันรู้ว่านายอยากอารวาสฉันเห็นมันในตาของนายแต่รู้อะไรไหมในอารวาสได้เต็มที่แต่ต้องไปข้างนอกนั่นแอนดี้ฉันฟังนะไม่มีอะไรที่นายทำได้อีกแล้วเออมึงหยุดได้แล้วขอละกลับไปก่อนกลับไปก่อนดีคอนโอ้โหเพื่อนเรามันทรมานดิกดูดิมันเรียกเราใหญ่เลยเว้ยมันจะเป็นลิปเปอร์เปล่าวะบูเชอร์เนี่ยโอ้โหคืออาการไม่ดีขึ้นเลยฮะยาก็เอาไม่อยู่กลัวมันจะเป็นลิปเปอร์อีกคนนึงอ้าวแล้วนี่ใครเนี่ยเขาจะรอดไหมสกิทโซ่เออสิวะสกิทโซ่เขาไม่เป็นไรเขาแค่ต้องการพักผ่อนไม่กี่วันไปที่กระท่อมฉันหน่อยสิแกน่าดูอะไรฉันไม่ต้องทำอ่ะทุกสาเสียงออกมาที่นี่นะเชื่อเธอแกอยากจะเห็นมันแน่ๆแค่ฟังเฉยๆก็พอไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีคนเล่ร่อนเข้ามาในค่ายแล้วเล่าเรื่องบ้าๆให้ฟังนะเขาบอกว่าคำนั้นที่สนามบินในแฟร์เวลมาก่อนตอนที่มันเกิดเรื่องคืนหนึ่งเขาคิดว่าจะมีเที่ยวบินลำหนึ่งมาจากพอร์ตแบรนด์แต่มันก็ไม่โผล่มาคือบินลำนั้นมันลำเลียงสิ่งของให้กับสภากาชาติสภากาชาติกันเหรอใช่แกเข้าใจใช่ไหมมันมียาเครื่องมือแพทย์และอะไรแบบนั้นอยู่เต็มลำเลยบางทีอาจจะมีทั้งยาปฏิหาเหวเลยนั่นยาปฏิชีวนะเว้ยเออใช่นั่นแหละไอหานั่นแหละที่ไหนให้เบาหน่อยดีว่าเข้าไปคุยข้างในเถอะ
โอ้โหไอ้สกิลโซ่ที่มันไม่ค่อยถูกกับเราเว้ยเชื่อใจมันได้ไหมเนี่ยมันจะหลอกเราปะวะคือไอ้คนเล่นร่อนนั่นเนี่ยเขาทำงานอยู่ในหอบังคับการบินตอนที่เครื่องบินมันหายมาจากจอเรดาร์ปึ๊บแกมองเห็นมันอยู่แล้วมันก็หายไปคงประมาณแถวนี้ทางใต้ของภูเขาวอชิงตันนั่นแหละที่เขาพูดมันล่วงมาทั้งลำเพราะเสียการควบคุมเลยก็ตามหมอนั่นต้องฟังเสียงเลือดของนักบินไหลออกมาจากกระดูกเชิญการที่หักต่อกระแทกพื้นโอเคก็ยังไม่ได้ส่งใครไปหาค้นหาเลยสินะไม่เลยทำไมล่ะพ่อตาแก่นั่นไม่ยอมไงไอออนไมค์นั่นหรออะไรอ๋อจริงสิพวกริปเปอร์แกนั่นมันหัวไวชะมัดอะไรก็ตามอยู่ทางตะวันตกของเชือกเขาไอรอนเป็นของคาร์ลอสกับสาวหัวร้อนที่ทำเหมือนฟิกเกอร์ของมันไอ้บ้านนั่นถ้าเกิดแกไปที่นั่นถูกจับได้แกก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือไปเลยไม่อย่างนั้นสัญญาระหว่างไอออนไมค์กับริปเปอร์ก็จะกลายเป็นอดีตแน่แม่งกวนตีนเออโอเคเข้าใจแล้วถามแกหน่อยทำไมแกถึงเอาเรื่องนี้มาบอกฉันโอ้เดี๋ยวก่อนนะอย่างแรกคือฉันไม่ได้บอกเรื่องอะไรกับแกทั้งนั้นจะไม่ได้ขึ้นใจด้วยนะอย่างที่สองแกมันพวกเร่ร่อนฉันควรทำไงอ่ะตามตุดแกต้อยเหมือนฉันเป็นเมียน้อยกันเหรอคอยตามล้างก้นให้แกเหรอก็ดีนะฉันก็มีอย่างอื่นต้องทำนะเว้ยเข้าใจละแกมันก็เป็นคนดีเหมือนกันนี่สกิตโต้แค่พยายามมีชีวิตรอดเหมือนคนอื่นๆเท่านั้นแหละเราเชื่อใจมันได้ไหมไอ้สกิตโต้เนี่ยเฮ้ยแกทำในสิ่งที่แกต้องทำก็พอและเมื่อคิดดูแล้วนั่นคือทั้งหมดที่เราทำได้แกเข้าใจฉันพูดใช่ไหมฉันรู้ว่าแกกำลังพูดถึงอะไรสกิตโซ่พกวิทยุติดตัวไว้ด้วยและฉันจะติดต่อไปโอ้โหคงได้เห็นมันแล้วนะฮะได้ความเชื่อใจเพิ่มขึ้นจากไอออนไหมโอ้ 70% ครับแม่มันเชื่อได้เหรอวะใช่ไหมทุกคนเชื่อได้ไหมเออผมกลัวมันหลอกแล้ววะใช่สกิตโซ่เราเพิ่งพาแกได้เสมอทีนี้ไงต่อดีล่ะอะไรที่ดีกว่ายืนอยู่เฉยๆอยู่ในรูเน่าๆนี้เอาแล้วไงชิปหายแล้วไงคือเราต้องไปจริงๆเหรอเนี่ยอ้าวแล้วมอเตอร์ไซค์ผมหายไปไหนเนี่ยคือตาแก่ไหมเขาไม่ยอมให้ทุกคนไปเพราะว่ามันอันตรายอีกอย่างนึงคือไอ้เครื่องบินมันตกอยู่แถวเขตของคาร์ลอสนะครับก็มันเป็นเขตของไอ้พวกริปเปอร์อะแล้วไอ้สองกลุ่มนี้เขาทำสัญญาสงบศึกกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าแบบคนของที่นี่ไปลุกล้ำไอ้สัญญาสงบศึกมันก็จะเป็นโมฆะเนาะโอเคครับเนื้อเรื่องเข้มข้นฮะ38นาทีผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับเดย์ก่อนพาร์ทที่9แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย